สดีครับผมวันนี้อยู่กับรีมิกนะครับแล้วก็น้องๆวันนี้เราจะมาพูดถึง New Pad นะครับเป็นแพทใหญ่ที่กำลังจะเข้าในเร็วๆนี้นะครับ iPad ใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างน้องเต๋าก็ที่มันปรับมาใหม่นะครับผมก็อย่างแรกเลยคือปรับฮีโร่12ตัวแต่ที่น่าสนใจมากๆคือมีสกัดจ็อกเกอร์แอนเน็ตแล้วก็ฉีดนะครับผมแล้วก็อย่างที่2คือปรับ Challenger Skill ก็ที่มันปรับพวกเดทพวกปิดป้อมพวกหัวล้ออะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่3นะครับผมคือปรับพลังแฝงแล้วก็ไอเทมซึ่งที่น่าสนใจมากๆคือปรับพลังแฝง Explosive Shield ก็คือไอเกราะเขียวนั่นแหละป่ะงั้นเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยตัวแรกนะครับเราจะมาพูดถึงแอนเน็ตกับโจ๊กเกอร์น้องเต๋าคิดว่ามุมมองในแพทนี้เป็นไงบ้างถ้าเป็นแอนเน็ตผมคิดว่ามันเก่งขึ้นพอสมควรเลยนะที่อันติมันสามารถใช้ได้2ครั้งมันจะแบบปาตัวล้วงให้แครี่ได้2รอบตัวล้วงน่าจะไม่ค่อยชอบแอนเน็ตเท่าไหร่แพทนี้แอนเน็ตน่าจะมาแบบเป็นผู้พิทักษ์ที่แท้จริงส่วนโจ๊กเกอร์ผมคิดว่าน่าจะเป็นแครี่เต็มตัวเลยนะจากเป็นแค่เบิร์ดดาเมจธรรมดาอาจจะเป็นแบบโจ๊กเกอร์สายคีอาจจะมานะโจ๊กเกอร์สายคีแพทนี้เดี๋ยวเรามาดู2ตัวแรกกันเลย2ตัวแรกคือ Annet กับ Joker แพทนี้เนี่ยได้ปรับมาแบบเยอะมากแต่ว่าเอ็กคิดว่าไงก็เริ่มต้นที่ Annet นะครับ Passive Annet ก็จะปรับใหม่เป็นจากทุก20วิ Annet จะได้บัฟวิ่งเร็วหรือบัฟเลือดที่มันสามารถฮีลเลือดให้เพื่อนนะมันก็จะปรับมาใหม่เป็นเมื่อ Annet มีเลือดต่ำกว่า 85% มันจะฮีลให้เพื่อนอัตโนมัติเลยก็จากที่มันปรับมาก็จะทำให้มันฮีลแรงขึ้นนะแล้วก็สกิลหนึ่งของ Annet นะครับก็มันจะโดนเนิร์ฟไป 1% นะแต่ซึ่ง Annet มันเอาไว้กันแครี่อยู่แล้วมันไม่ได้เอาไว้ทำดาเมจเท่าไหร่นะก็สกิลที่2ก็ผมว่ามันทำให้ Annet ถึกขึ้นเยอะเลยนะจากที่มันได้โลแค่300ก็จะกลายเป็นเริ่มต้นมาเป็น750เลยมันเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยมันจะทำให้ Annet ถึกขึ้นนะครับแล้วสกิลคีย์ของ Annet เลยคือ Ultimate Skill นะจะทำให้ Annet อ่ะมีประสิทธิภาพมากจากที่มันใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็จะกลายเป็น2ครั้งแล้วก็มันจะกันแบบกันตัวล้วงให้แครี่เราได้เยอะเลยก็ผมคิดว่ามันน่าสนใจขึ้นมากนะAnnet นี่น่าจะกลับมาเป็นผู้พิทักษ์แล้วแครี่จ๋าข้ามาแล้วอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงโจ๊กเกอร์รอบนี้ปรับอะไรมาบ้างน้องเต๋าก็โจ๊กเกอร์นะครับจากที่มันยิงได้แค่นัดเดียวก็จะยิงได้กลายเป็น5นัดนะมันก็ปรับจากตัวเบิร์ดดาเมจให้กลายเป็นแครี่แบบปกตินะออกคิอะไรเงี้ยอาจจะโหดขึ้นนะแล้วสกิลของพาสซีฟอะถ้าเราใช้สกิล1โดนฮีโร่มันจะเพิ่ม2สแต็กสแต็กนึงก็คือ1ลูกโม่1ลูกนะแล้วก็สกิล2เพิ่มอีก1สแต็กสกิลอัลติเมทเพิ่ม3สแต็กแล้วไอ้ดาเมจของลูกโม่อ่ะมันแรงขึ้นด้วยเพราะมันเป็นจากดาเมจปกติอ่ะกลายเป็น 3% ของพลังชีวิตเป้าหมายปัจจุบันมันก็จะยิงแรงมากๆนะยิงพวกตัวแทงอย่างเงี้ยอาจจะแบบเข้าเป็นแบบข้อเลยก็ได้นะก็กลายเป็นสายลูกโม่แล้วยิงลูกโม่อย่างเดียวไม่น่าจะเห็นตาดับละโจ๊กเกอร์ถ้าสแต็กเยอะขนาดเนี้ยแต่ผมคิดว่าโจ๊กเกอร์น่าจะเอามาแบบแก้ตัวแทงนะไม่ได้แบบชนะพวกตัวบางๆนะแพทเนี่ยเพราะมันตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะแล้วมันยิงแล้วติดสโลอยู่ป่ะเอาสโลออกไปแล้วนะมาไม่ได้เอาสโลออกไปแล้วด้วยแล้วมาที่สกิล1ก็มันเพิ่มความสามารถเมื่อยิงโดนคนจะสโล 30% นะเป็นเวลา2วิก็คือเอาสโลจากแพสซีฟมาแล้วก็มายัดไปที่สกิล1แทนใช่มันก็อาจจะแบบยิงท่า1ไปแล้วก็ไล่ยิงอะไรเงี้ยที่เล่นจ็อกเกอร์แล้วอัลติเมทก็ปรับมาเป็นจากสโล50 90แบบถ้าอัพเต็มจะเกิน90วินะมันจะปรับมาเป็นเหลือแค่50ก็ไม่ได้มีผลเลยนะพาสซีฟผมว่าบันบัฟพาสซีฟมาเยอะมากก็อัลติเมทก็กลายเป็น2วิด้วยสโล2วิด้วยผมว่าโจ๊กเกอร์น่าเล่นเป็นแครี่แบบเต็มตัวเลยก็สำหรับโจ๊กเกอร์กับแอนเน็ตนะครับก็ได้ถูกบัฟมาที่เป็นสามารถใช้งานได้แบบดีเยี่ยมเลยต๋อยังคิดว่า2ตัวนี้จะเอามาใช้ในการแข่งขันมากขึ้นปะเพราะว่ามันหาย2ตัวนี้หายไปเยอะเลยไงผมว่าน่าจะมาทั้งคู่นะรู้สึกว่ามันแบบมันเก่งขึ้นเยอะนะโจ๊กเกอร์นี่ซับได้ปะโจ๊กเกอร์ซับมันผมว่ามันแต่ก่อนมันเป็นแบบโจ๊กเกอร์สายโป๊กอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่โป๊กแล้วนะมันอาจจะเอามาซับไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นแครี่แบบเต็มตัวไปแล้วอะแล้วเน็ตอะต๋อยังจะหยิบมาใช้ในการแข่งขันมากขึ้นปะคิดว่ายังไงผมคิดว่ามันน่าจะมานะครับเพราะแอนเน็ตมันการตัวลวงได้ดีอะแต่ไอแต่ก่อนอะที่แอนเน็ตเขาไม่เอามาเล่นกันเพราะมันแบบมันโซนไม่ได้เพราะมันบางอะไรเงี้ยแต่มันก็บัฟความถึกมาแล้วก็ยิงบัฟอันติได้2รอบเงี้ยแครี่เราอุ่นใจแน่นอนถ้ามีแอนเน็ตสายการแครี่นะฮะแอนเน็ตน่าจะ
ตอบโจทย์ของหลายๆคนอ่ะแล้วก็ยังมีอีกนะครับอีก3ตัวที่ปรับมาใหม่เหมือนกันแต่ต้องให้คนนี้มาพูดเลยน้องมาร์กี้อยู่ไหมมาร์กี้อยู่ครับอยู่สำหรับตัวละครที่สายออฟเลนใช่ไหมที่ปรับมาไม่ว่าจะเป็นชีสกัดล็อกซี่มาร์กี้นี่ต้องเขาคนนี้เลยนะครับนาทีนี้อ่ะเราไปดูตัวแรกเลยมาร์กสกัดสกัดสกัดน่าจะปรับน่าจะเหมือนปรับสมดุลซะมากกว่าไม่เหมือนมันก็ทำให้เก่งขึ้นนิดหน่อยนะพี่ว่าสายมันเนี่ยมันดักแอร์เป็นไฟเตอร์ทำให้มันมีสามารถแท็กได้มากขึ้นไม่งั้นมันเดี๋ยวนี้เขาเล่นคือแพทเก่าอ่ะสกัดมันเอาไว้สายดาเมจอย่างเดียวไงสายแท็กมันไม่ค่อยนิยมไงก็สำหรับผมนะแพทนี้ผมว่ามันไม่เหมือนแพทเก่าแล้วเพราะว่าแพทนี้ทุกสกิลมาที่ผมอ่านนะมันเหมือนแบบว่าให้เล่นเป็นสายแท็กแบบเต็มตัวเลยเพราะว่าสกิล2มันเนี่ยความสำคัญของสกัดก็อยู่ที่สกิล2อยู่แล้วไอ้มัดโตเนี่ยแต่ว่ามันบวกดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดของตัวเองนะก็คือยิ่งมันถึกเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแบบว่าทุบแรงเท่านั้นไม่เหมือนแพทเก่าที่ต้องออกดาเมจนะแพทนี้สกัดน่าจะอาจจะได้เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟเตอร์เนี่ยแล้วมันก็เคลียร์คีฟได้ดีมี CC หนาด้วยแต่มันพุ่งสั้นลงนะแต่ไม่แบบคิดว่าถ้าออกแทงแล้วมันน่าจะนัวระยะประชิดได้ดีขึ้นป่ะเพราะว่าแพสซีฟมันก็ขึ้นอยู่กับพลังชีวิตเหมือนกันใช่ครับถ้าเป็นแทงไฟเตอร์ยังไงผมว่าอาจมีสิทธิ์เห็นนะถ้าฮีโร่หมดจริงๆก็สำหรับอัลติเมทของสกัดแพทใหม่นะครับเท่าที่ผมอ่านพาสซีฟมาเนี่ยในระหว่างที่ไม่ได้ใช้อัลติการฆ่าคีฟเลนหรือมอนเตอร์ป่าจะฟื้นฟู HP สกัดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยของพลังชีวิตสูงสุดตามเลเวลก็คือ4 6และ 8% นะครับผมว่าเนี่ยมันจะมีซับเทนที่แบบว่าสูงมากๆเลยแบบว่าทุบคีปเลน3ตัวก็บวกไปแล้วต้นเกม 12% มันน่าจะเอามายืนเลนได้โหดมากๆเลยนะครับระหว่างที่ยังไม่ได้ใช้อันติเนี่ยก็น่าจะคือสกัดจุดอ่อนมันอยู่ที่ซับเทนมันมีซับเทนอยู่แล้วสกัดอะแต่แม่งซับเทนน้อยไปไงอันนี้มันเลยเหมือนว่าเพิ่มซับเทนที่อันติขึ้นก็ถือว่าดีนะเอามาเทรดเลือดในบัตรเลยเข้าไปต่อยในป้อมแล้วเอามากินคีฟเพื่อเพิ่มเลือดได้อยู่เฮ้ยสกัดทำเป็นเล่นไปน่าเล่นมากเลยเนี่ยแต่ต้องดูความแรงของมันป่าวว่าแรงแค่ไหนใช่เพราะว่ามันออกเป็นแทงเนี่ยแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดไม่รู้ว่าแรงแค่ไหนต้องไปดูก่อนว่าถ้ามันสามารถเบิร์ดชุดเดียวแครี่เมจตายได้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะเพราะว่าแทงไม่น่าจะเหลือเรามาดูตัวละครต่อไปนะครับตัวละครฉีโอฉีเมื่อกี้นี่ในแข่งนี้จัดจ้านแมทชิงแพทนี่ปรับอะไรมาบ้างแพทนี่เหรอก็มีเรื่องพาสซีฟเอ้ยมีเรื่องสเต็กส่วนตัวก่อนก็คือโจมตีปกติเร็วขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ระยะโจมตีลดลงระยะโจมตีลดลงนี่น่าจะมีผลอยู่นิดนึงแต่ไม่มากเท่าไหร่ครับแล้วก็มีเรื่องของสเต็กที่มันเป็นแบบว่านับสแต็กใหม่ก็คือสะสมเลนสูงสุด4แต็กอันนี้ก็ผมว่าก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่สกิล2เอ้ยแบบว่าพาสซีฟมันก็ใช้2ครั้งอยู่แล้วอะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับแต่ไอ้ที่ผมว่าเห็นผลมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องซับเทนมันเนี่ยของพาสซีฟกับเรื่องเกาะเพราะว่าฟื้นฟูมันเนี่ยได้น้อยลงแล้วก็เกาะที่มันแบบได้ตอนพาสซีฟเนี่ยน้อยลงมันอาจจะแบบว่าบางขึ้นเยอะพอสมควรแล้วก็ทับเทนได้น้อยลงเหมือนพอสมควรเลยน่าจะแบบว่าส่งผลให้ฉีเนี่ยเล่นยากขึ้นนิดหน่อยครับอาจจะยืนเล่นลำบากว่าถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าฉีปกติแล้วอ่ะมันเข้าคลิปก่อนชาวบ้านได้ไงเพราะว่ามันอึดกว่าแล้วก็ทับเทนเยอะอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงใช่แล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเข้าไปเทรดได้แบบว่าก็รุ่นใหญ่เรื่อยๆเลยแล้วก็แล้วก็แบบทับเทนทับเทนดูดเลือดแทนแต่รอบนี้แบบเกาะก็น้อยทับเทนก็น้อยอาจจะแบบคิดดีๆแล้วเรื่องเทรดแล้วก็พาสซีฟยังเปลี่ยนการนับค่าเสียหายอีกจาก 0.4 พลังเป็นแบบว่า30หน่วยแล้วก็บวก 0.25 นะอันนี้ก็เนิร์ฟสำหรับพวกฉีดาเมจนะอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเล่นสายกึ่งแทงผมว่าน่าจะดีจะได้ไม่ต้องไปคำนวณเรื่องแบบพวกดาเมจเปอร์เซ็นต์มากแล้วก็สกิลหนึ่งของฉีนะครับความเร็วในการพุ่งไปโจมตีลดลงมา2เมตรต่อวินะครับก็อันนี้อาจจะส่งผลนิดนึงเพราะว่าฉีเนี่ยมันพุ่งเร็วมากแต่ก็ไม่ค่อยส่งผลมากครับแต่เรื่องดาเมจมันเนี่ยดาเมจเฟกมันเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นแบบพอสมควรเลยสำหรับสกิลหนึ่งที่มันปรับมาครับผมว่าก็น่าจะแรงขึ้นก็ดีครับก็เหมือนจะบัฟมา
ส่วนเรื่องสกิล2ความสามารถใหม่ก็คือเมื่อสกิล2ช่วงสุดท้ายเนี่ยจะมีแบบบัฟขึ้นมาก็คือสโลว์เป้าหมาย 50% เป็นเวลา1วิว่าอันนี้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าจะช่วยทำให้ไล่ศัตรูได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ลดเกราะมาแล้วเพราะว่าแพทเก่าเนี่ยพอลดเกราะปุ๊บอะแทบแบบว่าจะไม่ทันตีเลยเพราะว่าศัตรูมันเดินหนีออกอยู่แล้วอะระหว่างสกิล2ซึ่งแพทเนี่ยเมื่อเราลดเกราะเสร็จแล้วเราตีมันเนี่ยมันยิ่งติดสโลว์อีกผมว่าสกิล2นี่บัฟมาดีเลยส่วนเรื่องดาเมจมันก็มีการบัฟขึ้นครับแต่เรื่องที่เนิร์ฟก็คือการลดเกราะของศัตรูนะก็ผมว่าทดแทนกันได้ดีอยู่นะครับไม่ค่อยเสียหายมากเท่าไหร่สำหรับเรื่องสกิล2ดูจะเป็นการบัฟมากกว่าเพราะว่ามีการสโลว์ของเป้าหมาย 50% อยู่ด้วยต่อไปด้วยอันตินะครับสำหรับแพทนี้ของฉีก็คือแพทนี้แพทเก่าเนี่ยเมื่ออันติโดนเนี่ยจะสามารถใช้ได้อีกรอบแต่ถ้าไม่โดนจะไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่สำหรับแพทนี้ก็คือฉีเนี่ยจะผักโดนหรือผักไม่โดนก็สามารถอันติได้2รอบแล้วผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราแบบเล่นพลาดอย่างเงี้ยเราออกไม่ได้คือเราตายแน่ๆเลยแพทเก่าแต่แพทนี้ยังมีลุ้นอยู่ให้เราออกได้ภายใน3วินะไปได้รอบ2มันแล้วก็ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ต้องผักโดนกำแพงแล้วใช่เพราะปกติมันต้องผักโดนกำแพงไงอย่างนี้เราก็หนีได้สบายอ่ะผักออกแล้วก็ถอยหลังแต่ผมว่าเป็นแบบอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับฉีแต่เรื่องของครับแต่เรื่องของดาเมจเนี่ยผมมองว่าก็เป็นการทดแทนกันนะเรื่องของดาเมจสองอย่างแต่น่าเป็นการบัฟมากกว่าสำหรับผู้เล่นสายกึ่งแทงนะเพราะว่าจะได้หนีได้ง่ายขึ้นด้วยสำหรับแพทนี้ครับผมแล้วก็เรามาดูอีกตัวนึงนะครับสำหรับตัวละครล็อกซี่ต้องบอกเลยว่าล็อกซี่ในแข่งเนี่ยฟิกจับแล้วแม่งตายยากมากเรามาดูกันว่าล็อกซี่เนี่ยโดนอะไรไปบ้างนะก็สำหรับล็อกซี่แพทนี้นะครับก็มีแค่สกิล2ที่ถูกเนิร์ฟลงมาผมจากที่ผมอ่านดูแล้วเนี่ยส่งผลค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ก็เล่นได้อยู่ดีนะเพราะว่า 2% เนี่ยก็แบบว่าเหมือนเรทเกมว่าประมาณเลือด 10,000 นึงก็2เปอร์ก็หายไป200อ่ะไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วก็โดนแพสซีฟอีก200200เป็น400ก็น่าจะเล่นได้อยู่ดีนะเพราะว่าไอ้สกิลฟิกจับมันนี่แหละที่ไม่โดนเนิร์ฟปกติก่อนมันก็น้อยอยู่แล้วมันปกติก็แค่เอามาวิ่งเร็วแบบไปจับมาผมว่าน่ายืนได้เหมือนเดิมแต่ไม่ถึกเท่าแพทเก่าแต่ก็ยังน่าเล่นเหมือนเดิมนะแพทนี้ฉีแทบกับว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยใช่ฮะล็อกซี่ก็ซีซั่นสองมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอะจุดหลักของมันอยู่ที่จับมาให้เพื่อนใช่ครับไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แค่บางลงแค่นั้นเองครับผมจริงแพทนี้นะครับก็จริงๆมันมีปรับสมดุลเล็กๆน้อยๆอะทั้งบัฟแล้วก็เนิร์ฟนะครับสามารถไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะจริงๆมันจะมีตูเลนวีโลเวเลสมูลาดคิกแน็กซานิตทาร่าอิช่าแล้วก็ดีแลกวิล่าไอริโมเลนสลิมอะไรตัวพวกเนี้ยมันจะปรับแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับก็ใครที่อยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไปคลิกที่ลิงก์ไว้ได้นะผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ยังมีสกิลชาเลนเจอร์อีกที่ปรับมาใหม่ถึง3สกิลเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยก็เริ่มต้นที่ชาเลนเจอร์สกิลอันแรกนะก็เดธหรือที่เรียกว่าสตันเราไม่ค่อยเห็นเขาใช้หรอกเพราะว่ามันมีแค่แม็กในแข่งเท่านั้นที่ใช้ใช่มันแล้วแต่ก่อนอ่ะมันสตันแล้วมันจะลดดาเมจศัตรูแบบเยอะมากเลยนะแต่มันปรับมาใหม่มาเป็นสตันรอบตัว 0.75 วิแล้วก็ลดเกราะกายภาพลดเกราะเวทแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ 20% แต่ที่ผมดูนะมันแม็กอาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะแม็กอ่ะพุ่งเข้าไปแล้วกดสตันใช่ไหมมันจะทำให้แบบพวกตัวดาเมจของฝ่ายตรงข้ามลดดาเมจลงมันอันนี้มันปรับเป็นลดเกราะเวทมันหาอาจจะหาตัวอื่นใช้นะอะไรแบบอาจจะไม่ใช่แม็กใช้แล้วนะแล้วก็เริ่มแล้วก็ต่อมาที่สกิลชาเลนเจอร์รอนะครับหรือหัวร้อนก็มันจะปรับจากที่มันใช้แล้วตีเร็วอ่ะมันจะปรับมาใหม่เป็นได้รับต้านสถานะ 25% ทำดาเมจได้แรงขึ้นอีก10แล้วก็ฟื้นฟูเลือด 2% ทุก1วิเป็นเวลา6วิถ้าอย่างรอเนี่ยผมมองว่าการที่เราเล่นไฟเตอร์เช่นโอเมนหรือริปโปออฟเลนเนี่ยมันน่ามีใช้นะแต่มันต้องช่างกับฟิกเกอร์ว่าฟิกเกอร์กับรอเนี่ยอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันฟอร์เรนก็อยู่ที่ฟอร์เรนก็ใช้ได้นะผมว่าต้านหา 25% ทำดาเมจได้แรงขึ้นผมว่าฟอร์เรนก็มีสิทธิ์เอามาใช้กันนะแต่สไตล์นะคนเล่นป่ายทำได้เลยไม่ต้องใช้ฟิกเกอร์สปินนะอารมณ์เดียวกันนะคิดว่าเดี๋ยวไปลองให้แล้วกันน่าสนใจอยู่ต้องมันต้องลองกันนะแต่แบบมันก็ปรับมาดีนะมีต้านหาย 25% นี่ดีมากเลยต่อมานะครับผมชาเลนเจอร์สกิลที่มันปรับมาใหม่ก็จะเป็นปิดป้อมนะหรือที่เรียกว่าดิสทับ
แต่ก่อนอ่ะมันสามารถปิดป้อมฝั่งศัตรูได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้มันปรับมาเพิ่มก็จะสามารถกันป้อมตัวเองได้แบบเหมือนเราเพิ่มเกราะให้ป้อมเราจะทำให้ป้อมเราไม่รับดาเมจและจากที่มันยิงได้นัดเดียวมันกลายเป็นยิงได้2นัดแล้วรู้สึกว่ามันจะปรับมาเอาที่ผมอ่านแล้วทำให้แบบเราพอเรากดใช้ป้อมตัวเองปุ๊บเราทำให้ป้อมเรายิงแรงขึ้นใส่เป้าหมายเป็นเวลา4วิถ้ามันปรับมาอย่างเงี้ยผมคิดว่าโรมมิ่งอ่ะมีสิทธิ์ใช้นะเพราะอาจจะยืนคู่แครี่อย่างเงี้ยแล้วเราแบบยืนกันแครี่อ่ะถ้าอีกฝ่ายมาได้ป้อมแครี่เราอ่ะเรากดอันเนี้ยเพื่อให้ป้อมเราอ่ะไม่แตกเงี้ยแครี่ก็จะมีเวลาได้ฟาร์มเยอะก็มันก็น่าใช้อยู่นะแล้วก็ที่มันปรับมาใหม่อีกอันนึงนะผมคือตอนใช้กับป้อมศัตรูแต่ก่อนอ่ะมันจะยับยั้งเป็นเวลา4วิใช่ไหมแบบมันจะกันป้อม4วิแต่ตอนเนี้ยมันจะเพิ่มทีละ 0.5 ของทุก3เลเวลซึ่งเราสามารถเวลตันได้15ก็เพิ่มอีก 2.5 แล้วก็บวกอีก4วิก็เป็น 6.5 ก็คือเหมือนเราถ้าเราเวลตันอย่างเงี้ยเราสามารถใบป้อมศัตรูได้ถึง 6.5 ก็คือแบบไดป้อมกันได้เลย ผมว่ามันก็น่าใช้อยู่นะปิดป้อม 6.5 วิก็คือแหกแล้วอ่ะคือป้อมนั้นคือโดนปิดไปคือใช้ไม่ได้แล้วอ่ะ 6.5 วิอ่ะอาจจะเห็นว่าพวกไต้หวันน่ะเขาชอบใช้กันนะแบบเมตาไต้หวันน่ะเขาชอบใช้ปิดป้อมกันก็อาจจะมาดูเมตาไทยอาจจะมีคนใช้กันนะให้ผมคิดแต่ซัพพอร์ตส่วนใหญ่มันก็ต้องชั่งน้ำหนักเอาอะว่าฟิกเกอร์กับปิดป้อมฟิกเกอร์กับฟิกเกอร์มันก็ยังแบบแม่งก็ยังดีอยู่อะฟิกเกอร์แม่งก็ยังดีอยู่ซัพพอร์ตเปิดจังหวะสวยๆอันนี้ถือว่าไอตัวปิดป้อมเนี่ยทำให้น่าใช้มากขึ้นเพราะว่าปิดป้อมอะมันใช้ได้แต่ป้อมศัตรูไงนึกออกไหมพอเราไม่ได้พอเราเกมตามหรือเกมรับอะแทบจะไม่ได้ใช้เลยอันนี้ก็ดีนะถือว่าใช้กับป้อมเราได้ด้วยไม่งั้นแม่งแห้งอ่ะอีกอันนึงที่ปรับมาเหมือนกันนะครับสำหรับแพทนี้ก็คือพลังแฝงพลังแฝงนี่ปรับมาอีกนิดหน่อยก็อ๋อไม่ปรับมาเดียวเนี่ยใช่มีปรับมาเดียวไอ้ตี20ทีตายพอดีกว่าจะได้ใช้นะครับฉายาของเขาก็ที่มันจะปรับไอ้พลังแฝงที่มันปรับมาใหม่อ่ะไอ้ explosive shield ก็พลังแฝงก็หลังจากที่มันปรับจากตีครบ20ก็กลายมาเป็น4สแต็กนะก็การที่เราจะได้สแต็กนึงเนี่ยเราต้องได้รับความเสียหายจากฮีโร่ไฟตรงข้ามถึงจะเราจะได้สแต็กนึงนะแต่ถ้าเราครบ4สแต็กอ่ะมันจะทำการระเบิดแบบระเบิดได้ระเบิดเหมือน XQ นะในระยะ4เมตรมันจะความแรงมันจะมาจากมันจะสร้างความเสียหายเวทอ่ะ 2% จาก HP สูงสุดของเรายิ่งเราเลือดเยอะๆเงี้ยมันก็จะยิ่งระเบิดแรงนะจากมันได้ 2% ของ HP สูงสุดก็ผมคิดว่าพวกตัวแทงค์อ่ะมันน่าจะใช้กันนะแล้วก็ฟื้นฟู HP อีก7% บวกอีก 3% ซึ่งถ้าเราโดนฮีโร่ซึ่งเราระเบิดโดนฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามก็คือเหมือนถ้าเราครบ4สแต็กอย่างเงี้ยแล้วเราระเบิดโดนฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามเราจะฮิลเลือด 7% บวกอีก 3% ก็คือก็เพิ่ม 10% ก็ฮิลแรงมากนะเหมือนทาร่าเลยนะผมคิดว่าก็เหมือนกลายเป็นทาร่าเลยเป็นพลังแสงเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะเอามาใช้กันนะพวกตัวแบบเลือดเยอะไอ้มันได้ทั้งแรงได้ทั้งฮิวแล้วเอฟเฟคอันเนี้ยที่มันดีมากๆเลยคือมันคูลดาวไวมากคือพลังแฝงคูลดาว10วิผมว่าแบบพวกตัวแทงนี่หวานเลยยิ้มเทรดออกกันมันแล้วท้ายตาเนี้ยดีแล้วเพราะ20สแต็กกว่าจะครบอะบางทีบางตัวแม่งตายก่อนไง19อย่างเงี้ยล่วงแล้วน่าจะเห็นแทงใช้กันเยอะไอตัวเกาะเขียวเนี่ยนะครับต่อไปนะครับไอเทมก็จะมีปรับอีกเล็กน้อยนะครับก็อย่างฟินิกเทียเนี่ยหลังๆเนี่ยคนเริ่มไม่ออกกันแล้วออฟเดอะเมจัยเนี่ยเพราะว่าคนเริ่มไปออกไอสมุดรถเกาะใช่ป่ะอันนี้มันก็เลยปรับมาให้นะครับราคาถูกลงจาก600นะครับฟินิกเทียเหลือ500พลังเวทก็ได้น้อยลงมานะครับจาก60เหลือ50นะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะแค่พยายามทำให้มันถูกลงเพราะว่ามันเป็นไอเทมต้นเกมไงเสียเวลาไปออกต้อง600แต่500มันก็ถือว่าเราไม่ต้องค่าคีย์อีกประมาณ6หรือ7ตัวนะครับเนี่ยแล้วก็มันส่งผลถึงออฟเดอะเมจายด้วยนะครับจาก 2,110 บาทเหลือ 1,009 นะหายไป110บาทเองโอเคมันหายไปอีก10บาทนะจากฟินิกเทียต่อมานะครับบูมสติ๊กเนี่ยมันจะออกเป็นเฉพาะตัวแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มออกอโกนี่กับไอ้สมุดเหลืองอะสมุดเหลืองคืออะไรนะซีเคตใช่ปะซีเคตบูมสติ๊กมันก็เลยไม่ค่อยเป็นนิยมในการออกเท่าไหร่นะครับมันก็ปรับลงนะครับให้ราคาจาก 2,000 เหลือ 1,800 แต่ก็ได้พลังเวทน้อยลงด้วยจาก240นะครับเหลือ200แต่มันมีเอฟเฟกต์เพิ่มมาใหม่นะครับก็คือความเร็วขึ้นที่อีก 5% สำหรับเมจสายแก๊งหรือสายวิ่งเลนข้างเนี่ยน่าจะต้องชอบบูมสติ๊กอย่างมากเลยนะต่อไปนะครับอโกนี่เนี่ยต้องบอกเลยว่า
แพทที่แล้วนะครับใช้กันเยอะมากเพราะว่ามันเผาแรงอ่ะตอนนี้แถมโดนบัฟมาอีกนะครับเพราะว่าราคาถูกลงจาก 2,120 เหลือ 1,800 หายไปเกือบ320หายไปตั้ง320อ่ะเมทอาจจะของเต็มไวขึ้นนะแต่ก็แลกมาด้วยกับพลังเวทที่น้อยลงนะครับน้อยลงมา20แล้วก็เกาะหายไปแค่25นะครับเอฟเฟคเหมือนเดิมก็ยังเอฟเฟคของอโกนี่นะครับก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ราคาถูกลงต่อไปมงกุฎนะครับมงกุฎกลับแพงขึ้นนะครับก็คือเหมือนมงกุฎเนี่ยมันจะช่วยทำให้ไอเทมหลายๆอย่างของเมทที่ออกมาแล้วเนี่ยแรงขึ้นนะอันนี้มันก็เลยปรับราคาให้สูงขึ้นนะครับปรับสมดุลเล็กน้อยแพงขึ้นร้อยเดียวต่อไปอาร์คติกออฟนะครับอาร์คติกออฟเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเอาไปจูกได้ดีมากเขาก็เลยปรับราคาขึ้น200บาทแล้วก็ปรับพลังเวทขึ้นด้วยนะครับ240ความประโยชน์ของอาร์คติกออฟของแพทเก่าเนี่ยมีแค่หลบสกิลเท่านั้นเองอันนี้มันก็เลยเพิ่มพลังเวทนะครับเผื่อมันจะได้แรงขึ้นน่ะสำหรับแพทใหม่มันก็มีประมาณเท่านี้นะครับใครที่อยากจะดูต่อก็เหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคิดว่าแพทนี้น่าเล่นไหมน้องเต๋าก็มันบัฟมาให้พวกตัวแทงเล่นง่ายขึ้นเยอะนะเพราะว่าเหมือนเขาเอาอันที่มันไม่ค่อยได้ใช้ป่ะแล้วเอากลับมาทำให้มันน่าเล่นขึ้นใช่ผมว่าเป็นแพทที่ซัพพอร์ตบัฟขึ้นเยอะนะตั้งแต่ชาเลนเจอร์แล้วก็รวมไปถึงพลังแฝงแล้วเมดล่ะคิดว่าเมดมันมีอิมแพคมากเลยนะสำหรับแพทใหม่เนี่ยแถมของมันถูกลงอีกก็เมดอากอนี่มันก็นัมเบอร์วันอยู่แล้วไหมก็ยังไงทุกคนก็ต้องออกอะคือเมดทุกตัวยังไงก็ออกเพราะมันโดนหมูได้อากอนี่ใช่ยังไงต้องออกมันอาจจะมันลดราคาอากอนี่แต่มันไปเพิ่มราคาอันอื่นเนี่ยแล้วออฟเดอะเมจายอ่ะก็ผมคิดว่าถ้าช่างกับอัลโกนี่ก็อัลโกนี่ดีกว่านะบูมสติ๊กด้วยบูมสติ๊กก็ถูกกว่าเยอะอ่ะ 1,800 เองอ่ะมาบูมสติ๊กก็ปรับผมว่ามันก็ปรับมาดีมันเพิ่มไอ้ 5% ความเร็วเคลื่อนที่อ่ะมันสำคัญมากนะแบบตรงกลางเงี้ยมันวิ่งไปวิ่งมาคือบูมสติ๊กก็อาจจะแบบแทนอากอนี่คือแล้วแต่คนชอบเราก็อาจจะเห็นดาคอสวิ่งตามเบทไม่ทันนะครับแพทนี้สำหรับแพทใหม่นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เพิ่งกลับมาทำอ่านแพทเป็นครั้งแรกนะครับก็อาจจะติดๆขัดๆต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็แล้วเราเจอกันทุกแพทใช่ไหมน้องเต๋าครับถัดไปครับผมก็นี่คือความคิดเห็นของนักแข่งนะครับผมให้น้องเต๋าเอ็กมาแนะนำนะครับเขาเพราะว่าเขามีความรู้ไงเขาเป็นนักแข่งอยู่อ่ะเขาคอยศึกษาน่าจะแนะนำได้ดีนะครับก็วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ